ู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างวันชนะมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับเป็นฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินครับพรทองนุ้ย4มุมเมืองคู่นี้พิกัดน้ำหนัก103ปอนด์ครับวงในมาเลยครับเสียบเข่าเข้าไปวงในมาอีกครับแม่เพิ่มในเรื่องของความดุดันเริ่มจะได้เสียงเชียร์แล้วครับตอนนี้พรทองเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วทำได้ดีเหมือนกันนะครับพรทองนี่ต้องชกให้เหมือนเพื่อนร่วมค่ายครับสุดที่รักนุ้ย4มุมเมืองครับเพราะว่าสุดที่รักนี่เคยอ้าวโอ้โหชนะวันชนะมาแต่ว่าต้องโดนไปก่อนนะครับตั้งไว้เกมยกนี้ยกที่3เท่านั้นนะครับดูว่ามาเป็นหนังปูแล้วครับไม่รู้แหละครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปอ้าวนายเสียไปก่อนตั้งไว้มาคืนได้ไหมช้าไปนิดนึงพอทองต้องรีบคืนครับไม่สนแล้วครับเดินติดเข้าไปพรทองแต่เนื้องานราคาแพงไม่ได้ครับเริ่มจับได้โอ้โหแต่ดูมาดูวันชนะแต่ว่าพรทองไม่สนแล้วครับแหมในว่าในจับได้ดียกเข้าไปยกเข้าไปตอนนี้เสียงเชียร์มาแล้วครับพรทองสถานการณ์ของพรทองนี่ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับในช่วงยก4แต่ว่าก็ในเรื่องของจิตวิจัยยังคงเดินเข้าทําอยู่ครับนี่ครับพยายามจะปั้มครับแต่ดูวันชนะนี่กดอยู่ครับอ้าวยังมีเสียงเชียร์อยู่นะครับทางด้านพรทองยังไงก็ต้องเร่งเกมหน่อยครับไม่ต้องสนใจเดินเข้าไปแม่เดินแล้วก็ต้องออกอาวุธได้ด้วยครับดูวันชนะนี่แกเหลียวซ้ายทีขวาทีครับแล้วก็เอาแล้วครับวงในเริ่มจะเกาะได้เอามีจังหวะมาเหมือนกันเขาบอกว่าตือเท่านั้นที่ครองโลกครับพรทองเร่งไปครับต้นอาจจะโดนไปก่อนครับเนี่ยเพราะว่ากว่าจะเข้าไปถึงตัวนี่วันชนะเขาเลือกแบบนี้แหละครับแทงเข้าไปยกขยันยกขยันเสียบครับอัดฉีดบนล็อกก็มีมาหลายกำปั้นแล้วนะครับถ้าเกิดพรทองนี่พลิกสถานการณ์ได้ครับแต่ว่าพลิกได้ไม่ได้ครับนายตีแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะก่อนจากจังหวะจบเนี่ยทางด้านวันชนะทำได้ดีกว่าครับก็ต้องขอบคุณซอเอด้วยนะครับที่ส่งฉลามขาวมาร่วมทำการแข่งขันเอาขึ้นคอมาขึ้นคอมัดได้นะครับแต่ว่าขามันยกไม่ค่อยขึ้นแล้วครับเวลาอีก1นาทีกว่าเอาไปเข้าไปล้วงลำตัวนี่ครับโอ้โหแต่ว่าต้องฝ่าดงแข้งหน่อยครับฝ่าดงแข้งหน่อยว่าแกก็พยายามแบบสุดฤทธิ์สุดเดชโอ้แต่ว่าดูครับวันนี้วันชนะว่าเดี๋ยวแกออกซ้ายเดี๋ยวแกนี่แหละครับโอ้โหแกไม่ตกคุณกุยโดนแบบนี้เข้าไปโอ้โหจริงๆก็พยายามเต็มที่ครับทางด้านพรทองแต่หัวจิตหัวใจนี่สอบผ่านล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็อาจารย์ชนินชูมือให้ไฟแดงครับวันชนะมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับวันนี้เกิดแล้วครับวันนี้แจ้งเกิดนะครับเอาชนะคะแนนพรทองนุ้ย4มุมเมืองแบบสนุกแล้วครับ